บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีนะครับให้ได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเลยขอมาอัฟนะครับที่ผิดนัดผิดเวลานะครับเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับทุกครั้งผมก็ออกเวลานี้นะออกจากบ้านก็คาดว่าประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะมาถึงนะครับแต่วันนี้นะครับ2ชั่วโมงครึ่งกว่าอีกนะทุกครั้งที่ผมเวรผมเนี่ยผมจะมานั่งรออยู่ข้างหลังไม่เคยผิดเวลานะแต่ครั้งนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากว่าโชเฟอร์เลี้ยวผิดนิดนึงนะครับพอเลี้ยวผิดมันก็ต้องไปตามถนนมันบังคับนะมันก็ต้องไปตามเขาการจราจรวันนี้ค่อนข้างจะติดขัดนะครับตั้งแต่แยกมินบุรีนะครับเรื่อยมาเลยเพราะว่าตอนนี้ถนนสุขาภิบาล3หรือเส้นรามคำแหงตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มนะครับกำลังเริ่มก่อสร้างก็เลยทำให้เกิดการติดขัดนะครับใช้ระยะเวลามากพอสมควรทีเดียวทุกครั้งนะครับ2ชั่วโมงนี่เดินทางถึงแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ทันนะครับก็ขอมาอัฟกับพี่น้องเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาอาซานเลยนะครับชดเชยเวลาให้ก็ขอมาอัฟด้วยนะครับถ้าพี่น้องมายกให้จะหยิกจะทุบจะอะไรก็ตามสบายเลยนะ แต่คงไม่มีใครทำอันตรายผมนะไม่เป็นไรก็ขอมาอัฟก็แล้วกันแต่ว่ายังไงก็นะถือว่าพี่น้องให้โอกาสให้ความไว้วางใจแล้วผมก็ต้องมาให้ได้นะครับโทรบอกกับพี่มาริยะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์ยูซุฟช่วยทำหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งคาบเลยเพราะว่าผมดูแล้วสาวาจะไม่สะดวกแล้วนะครับเพราะว่ามีพี่น้องที่คุยในสายบอกให้วิ่งข้างล่างธรรมะข้างล่างนี่คงติดหน้าดูเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ระยะเวลาให้คุ้มค่าที่สุดหัวข้อที่นะครับฮัจญ์อรุณนะครับได้ประสานแจ้งไว้ก็คือให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องละหมาดจริงๆแล้วเรื่องละหมาดเนี่ยผมคุยมาก็หลายครั้งนะครับแล้วก็จากที่เคยได้ยินหัวข้อบรรยายจากโพสต์จากอะไรเนี่ยครับที่ฟังข่าวฟังอะไรที่ติดตามข้อมูลมาโปรแกรมเรื่องการละหมาดแบบมีสมาธินี่พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเขาเรียกว่าเป็นการรื้อฟื้นเป็นการทบทวนข้อมูลนะครับเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งย้ำยิ่งซ้ำนะครับมันก็เท่ากับว่าทำให้เรามีความเรียกว่าแน่นนะครับในเนื้อหามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะคุยกับเฉพาะในเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของการละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนแล้วเราก็จะคุยเสริมในส่วนที่เป็นประเด็นรายละเอียดบางประการที่น่าจะเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้พี่น้องได้เรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างได้อินชาอัลลอฮ์เพื่อให้การละหมาดของเรามีสมาธิในเบื้องต้นนะครับนำเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าโครงสร้างของการละหมาดนั้นจำเป็นจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญนะครับ3ส่วนด้วยกันนะ3ส่วนด้วยกัน1นะครับเราเรียกว่าอักวาลเอางี้ดีกว่าพี่น้องเอาตั้งแต่ผมจะพูดเป็นภาษาอาหรับนะแล้วก็พี่น้องจดไปจะได้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นต้นทุนของพี่น้องไปเลยนะประจิตจะเขียนด้วยใช่มั้ยอ้าวได้นะ1เค้าเรียกอัญญาตเขียนว่าเนียดก็ได้เนียดนะครับเนียดเรื่องของสมาธิเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้1 2อักวาลคําอ่านหรือบทสวดก็ได้เราเรียกบทสวดง่ายดีนะ1อีกครั้งนึง1อัญญาตเนียดหรือสมาธิความตั้งใจในการปฏิบัติ2อักวาลคําอ่านคํากล่าวบทสวดพี่น้องจะเรียกอะไรก็ได้แล้วก็3อัฟอาลท่าทางอิริยาบถการเคลื่อนไหวละหมาดจําเป็นต้องมี3อย่างนี้นะทวนอีกครั้งนึง1มีสมาธิ2คำกล่าวคำอ่านหรือบทสวดแล้วก็3มีอัฟอานมีท่าทางอิริยาบถการเคลื่อนไหว
ละหมาดมีสองไม่ได้ต้องมีสามอันมีอันมีท่าทางโดยไม่มีสมาธิก็ไม่ได้มีสมาธิหลับตามุ่งตรงดีแต่ท่าทางการอันผิดไม่ถูกต้องก็ไม่ใช้ไม่ได้จำเป็นจะต้องให้สามอย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์และก็ต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับยังไงนะครับอันที่สามใช่ไหมอันที่สามเรียกอัฟอานอิริยาบถท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆทวนอีกครั้งไหมครับหนึ่งนะหนึ่งอัญญาตออ่างไม่ให้กาดนอนหนูยอยักษ์สระอาต่อเต่าอัญญาตุนเนียดนะเนียดเขียนง่ายเนียดก็เดี๋ยววงเล็บว่าเนียดนะเนียดนี่ไม่ได้แปลว่ามีสมาธิตอนแรกอย่างเดียวตอนกำหนดจิตอัลลอฮฺอักบัรข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮีสองรอกาตแล้วก็เลิกเลยเปล่าเนียดหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการมีสมาธิด้วยความสำรวมตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีอันนี้จำเป็นจะต้องมีตลอดเลยไม่ได้มีเพียงแค่สงบจิตเพียงแค่ช่วงแรกกั้นใจแล้วก็อึ๊บแล้วก็ปล่อยทีนี้ปล่อยลอยละไม่ได้ต้องมีตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเสร็จพิธีเลยอ้าวคำกล่าวก็ต้องมีตั้งแต่แรกตั้งแต่อัลลอฮฺอักบัรว่าเรื่อยไปอันเรื่อยไปจนกระทั่งเสร็จพิธีใช่ไหมครับอัฟอานที่เป็นท่าทางการเคลื่อนไหวก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่ท่ายกมือยืนตรงจนกระทั่งหันซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามหยุดไม่ได้สักอย่างหนึ่งต้องทำเริ่มต้นพร้อมกันทั้งสามแล้วก็เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งสามสมาธิคำกล่าวท่าเริ่มต้นพร้อมกันแล้วก็ไปเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุดก็ต้องพร้อมกันทั้งสามอย่างนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เราดูสมาธิหมายถึงนะครับสมาธิหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาประกอบกับความสำรวมนะครับที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดพิธีละหมาดอันนี้หมายถึงเนียดที่เราต้องอะไรต้องมีตั้งแต่แรกความสำรวมสมาธิความตั้งอกตั้งใจนั้นไอ้การใจลอยละหมาดแล้วใจลอยละหมาดแล้วเผลอนึกนู่นนึกนี่อันนี้แสดงว่าไม่มีสมาธิเพราะสมาธิคือการที่เราจะต้องนิ่งอยู่กับการละหมาดใจจดใจจ่ออยู่กับการละหมาดนะครับนึกอยู่ตลอดเวลาต่อไปนี้เรากำลังยืนตรงแล้วต่อไปเราจะต้องลงรุกัวต่อไปเราจะต้องเงยต่อไปเราจะต้องอันนั่นอันนี่นั้นการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ใจเราไม่ลอยใจเราจะไม่หลุดลอยไปไหนเพราะอะไรครับเพราะเรากำลังจะวางแผนเดี๋ยวเราจะทำนั่นต่อจะทำนี่ต่อทำให้หัวใจของเราผูกพันอยู่กับการละหมาดแต่ถ้าใจลอยลืมไปแล้วอ้าวถึงไหนแล้วเนี่ยนึกไม่ออกแล้วได้รากาที่เท่าไหร่แล้วนี่แสดงว่าไม่มีสมาธิที่ต่อเนื่องฉะนั้นตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จพิธีเนี่ยเราจะต้องวางแผนในสมองของเราเลยสเต็ปต่อไปเราจะอ่านไอ้นั่นสเต็ปต่อไปเราจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใจเราจะไม่ลอยไปไหนจะมีสมาธิตลอดไหมสมาธิตลอดฉะนั้นใจจะต้องสัมพันธ์กับท่าทางการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการอ่านเรากำลังรู้ตัวตอนนี้เรากำลังยืนตรงแล้วนะต่อไปนี่เรากำลังจะยกมือเพื่อที่จะประกาศกำลังครองตัวเองว่าต่อไปนี้ที่เคยเดินได้เคยพูดได้เคยคุยได้เคยหันซ้ายหันขวาได้ต่อไปนี้พออัลลอฮฺอักบัรปุ๊บต่อไปนี้ห้ามหมดเลยเขาเรียกอะไรนะตักเบียดตรงนี้ตักบีรอตุลเอฮรอมเอฮรอมแปลว่าเอฮรอมแปลว่าอะไรอ้าวเราไปมักกะฮ์น่ะไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์น่ะเราครองเอฮรอมแปลว่าเยรอมไม่ได้แปลว่านุ่งขาวห่มขาวนะถ้านุ่งขาวห่มขาวนะแม่ชีและบวชพราหมณ์บวชชีอะไรกันแบบนั้นเยรอมแปลว่าการครองตัวโดยการสงวนไม่กระทําสิ่งที่เคยสามารถกระทําได้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสงวนตัวไว้สงวนพฤติกรรมไว้สงวนคำพูดไว้เราจะไม่ทําในสิ่งที่เมื่อก่อนหน้านี้เคยทําได้ก่อนหน้านี้เคยพูดทะลึ่งตึงตังได้ไหมได้แต่พอเอฮรอมปุ๊บแล้วต่อไปนี้ต้องสงบปากสงบคำพูดมึงพูดกูพูดอย่าพูดทะลึ่งหยาบโลนไม่ได้แล้วนี่เขาเรียกเอฮรอมใช่ไหมครับเคยจีบผู้หญิงเคยยุ่งกับภรรยาได้เคยใส่น้ำหอมได้เคยอะไรได้ต่อไปนี้พอกองเอฮรอมห้ามสงวนทำไม่ได้แล้วนี่เขาเรียกเอฮรอมอ้าวละหมาดล่ะตักบีรอตุลเอฮรอมแปลว่าเวลายกมืออัลลอฮฺอักบัรไปว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดแล้วข้าพเจ้าจะกินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็เรียกเอียรอมเอียรอมแปลว่าเอาอีกครั้งหนึ่งตักบีรเพื่อประกาศว่าขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังจะครองพฤติกรรมการละหมาดตรงนี้โดยการสงวนไม่อีกทำสิ่งที่อัลลอฮ์เคยอนุญาตให้ทำเมื่อก่อนเนี่ยก่อนตักบีรกินข้าวได้ไหม
ได้ดื่มน้ำได้ไหมรับโทรศัพท์ได้ไหมเดินก็ได้คุยก็ได้นั่งก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแต่พออัลลอฮุอักบัรปุ๊บโทรศัพท์มารับได้ไหมใครถามอะไรตอบได้ไหมดื่มน้ำได้ไหมนั่นแหละสงวนไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกอิห์รอมเข้าใจแล้วนะพออัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าของอิห์รอมปุ๊บพออิห์รอมทำอะไรไม่ได้จะเหลือเฉพาะแค่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำในละหมาดเท่านั้นนี่พอเรารู้ตัวแบบนี้ก็แสดงว่าใจของเราจะไม่ไปภาวะพะวงไม่ไปหมกมุ่นไปสนใจเรื่องอื่นอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่แค่เรื่องละหมาดที่อัลลอฮ์ใช้ข้างหน้านี่แหละต่อไปนี้เดี๋ยวพอถึงต่อไปเราจะต้องอ่านดุอาอิสติฟตาร์พอเสร็จอิสติฟตาร์แล้วในหัวเราต้องนึกต่อเลยเดี๋ยวจะมีอะไรซูเราะห์ฟาติฮะห์พอเสร็จฟาติฮะห์เดี๋ยวเราจะอ่านซูเราะห์อะไรเราจะแปลนไปเลยใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวเราจะอ่านซูเราะห์รอกาตแรกนี้เราจะอ่านอะไรดีรอกาตแรกหลังจากฟาติฮะห์อาจารย์สมมุติเราจะต้องวางแผนไว้ในสมองเราเลยใช่ไหมครับอ่านสมมุติอ่านกุญยาเดี๋ยวรอกาตต่อไปเราจะต้องอ่านซูเราะห์ที่ต้องสั้นกว่าเราจะมีแผนอยู่ในสมองแต่ถ้าเราไม่มีแผนในสมองล่ะพอยกมือเสร็จแล้วถึงไหนแล้ววะอย่างงี้รอกาตที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่แสดงว่าใจเราไม่ได้ใจมันลอยใจไม่ได้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำของเราฉะนั้นผมบอกตั้งแต่แรก3อย่างเนี่ยตั้งแต่เริ่มพร้อมกันแล้วก็เลิกพร้อมกันสมาธิคำอ่านท่าทางเริ่มพร้อมกันเริ่มท่าก่อนไม่อ่านได้ไหมตักเบสแล้วก็ยืนนิ่งอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วยกมือแล้วก็ไม่ทำอะไรอะละหมาดยังฮะอัลลอฮุอักบัรแล้วแต่ยังนั่งกินน้ำร้อนอยู่เลยได้ไหมไม่ได้เนียดข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรี4รากาตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่นั่งอยู่กับที่ไม่ทําอะไรสักอย่างนึงฉะนั้นเนียดคําอ่านแล้วก็ท่าต้องเริ่มต้นพร้อมกันแล้วก็เสร็จพร้อมกันขาด1ใน2ใน3นี่ไม่ได้เลยนะฝากกับพี่น้องตกลงเรารู้แล้วนะเรื่องสมาธิหมายถึงการที่เราจะต้องกําหนดจิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความสํารวมนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีถึงจะทำให้การละหมาดของเรานั้นมีสมาธิมีความสำรวมตลอดเรื่อยไปนะครับการละหมาดอภิน้องจดนะการละหมาดที่กระทำโดยไม่มีความปราณีตพิถีพิถันโดยไม่มีความบรรจงไม่มีความเรียบร้อยทำแบบชุยๆทำแบบลุยๆนะสักแต่ทำการละหมาดนั้นจะไม่ได้รับผลบุญตอบแทนหรืออาจจะได้รับผลบุญตอบแทนก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรืออาจจะสูญเปล่าไร้ผลบุญโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้เพราะปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งรอซูลบอกว่าการละหมาดของคนหนึ่งนั้นเขาอาจจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่40เสฮะละหมาดเนี่ยเราตอบแทนสมมติให้เต็ม10แต้มใช่ไหมครับเต็ม10แต้มแต่บางคนได้เท่าไหร่หรือ100แต้มแต่บางคนได้เพียงแค่ฮะ80บางคนได้60บางคนได้50บางคนได้20บางคนได้0บางคนติดลบมีไหมมีเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรนะละหมาดเท่ากันยืนอยู่คู่กันเนี่ยละคนนี้ได้50อีกคนนึงได้80อีกคนนึงได้100เต็มเลยอีกคนนึงไม่ได้เลยมีไหมมีทำไมอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรอัลลอฮ์ลำเอียงอัลลอฮ์เข้าข้างคนนี้อัลลอฮ์มาให้คนนี้จริงไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ให้หรือคนนี้แต่งตัวสวยให้เยอะหน่อยคนนี้ตะลกงมีดอกด้วยเอาให้เยอะหน่อยเกี่ยวกับตะลกงไหมฮะเกี่ยวกับผมแล้วทำไมเราถึงชอบเน้นที่ตะลกงชอบเน้นที่พรมปูละหมาดกันฮะพอสาตะละกงใหม่ตะละกงสวยและขยันละหมาดพอผ้าปูละหมาดสวยผ้าปูละหมาดนุ่มดีขยันละหมาดอัลลอฮ์พิจารณาตามเนื้อผ้าใช่ไหมครับตามเนื้อผ้าตามผลงานตามคุณภาพอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงอัลลอฮ์ไม่เคยโกงใครอัลลอฮ์ไม่เคยเอาเปรียบใครละหมาดเท่าไหนก็ได้เท่านั้นทำดีแค่ไหนก็ได้เท่านั้นอัลลอฮ์มีแต่จะให้เพิ่มอัลลอฮ์ไม่เคยโกงใครเลยอ้าวใครเคยโดนอัลลอฮ์โกงมั่งในเนี้ยโต๊ะคนนั้นไปไหนโต๊ะคนที่แก่กว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยโต๊ะที่หลังแกค่อมๆหน่อยนะแสดงว่ามีหลายคนเนี่ย
นะครับไปทำตานะขอให้เราประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้นะคืนดวงตาที่สมบูรณ์นะให้กลับมาอ่านหนังสือได้ใช้ในเรื่องของอัลลอฮ์ได้อ้าวเราอยู่กันมาเนี่ยคนละ70ปี80ปีกันเนี่ยใครเคยโดนอัลลอฮ์โกงเอาแค่เรื่องเดียวลองนึกสิพยายามนึกสิมีไหมครับเรื่องเดียวก็ไม่เคยโดนโกงกันเลยนะก็ในเมื่อเราไม่เคยโดนอัลลอฮ์โกงอัลลอฮ์เอาเปรียบเลยแล้วทำไมเราถึงไม่แฟร์กับอัลลอฮ์เลยล่ะทำเหมือนกับจะเสียเปรียบอัลลอฮ์ทุกวันเนี่ยทำเหมือนกับเราจะเสียเปรียบใครเสียเปรียบอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์นะเชียร์เฮ้ยทำสิเดี๋ยวให้ไอ้นี่ทำสิเดี๋ยวให้ไอ้นี่แต่ไม่ค่อยอยากทำเหมือนกับว่าทำไปแล้วจะไม่คุ้มจริงไหมอัลลอฮ์บอกเฮ้ยละหมาดบ่ายแล้วต่ออีก2รอกอาตสิต่ออีก4รอกอาตสิแต่เราไม่อยากต่อเพราะอะไรอ่ะฮะหรือกลัวจะไม่คุ้มจริงไหมไม่ต้องอะไรมากกับบางสมชายเราเข้าไปเนี่ยเขากำลังรุกวะกำลังสุญูดกันอยู่กำลังอะไรนะเราเป็นมัสบูก็ไปถึงซอฟอิมามมะมุมเขากำลังสุญูดกันอยู่เราทำยังไงเราเข้าไปถึงนะยืนรอเพราะอะไรอ่ะเพราะลงไปสู่อยู่ตามก็ไม่ได้เราก็อัดหนึ่งจะสู่อยู่ทำไมจะลงไปทำไมจะไปเข้าพร้อมอิหม่ามทำไมเพราะลงสู่อยู่ตามลงไปก็ไม่ได้เราก็อัดเรารอให้เขาขึ้นมาก่อนเพื่อที่เราจะได้เราก็อัดนั้นถามว่าไอ้ที่ลงไปสู่อยู่ไม่ทันรุกวะขณะเราเสียเปรียบตรงไหนแค่ไม่ได้เราก็อาจแต่เราได้ผลบุญไหมได้แต่ใครเคยคิดตรงนี้มั้งที่ลงไปถึงแม้จะไม่ได้เราก็อาจแต่เราได้สุญูดเราได้สุบฮานัลลอฮ์ได้อ่านรับบิลฟิลีได้อ่านอย่างน้อยๆสุญูดหนึ่งครั้งนะมันก็เพิ่มในตาช่างความดีของเราแล้วแต่เรากลัวเสียเปรียบไงเราก็เลยยอมยืนอยู่ดีกว่ายืนอยู่นิ่งๆแล้วรอให้อิหม่ามขึ้นมาค่อยมาตักเบสเข้าพร้อมกับอิหม่ามเสียเปรียบอัลลอฮ์หนึ่งเราก็อาจแล้วเราผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าพฤติกรรมมันสำเนียงมันสอภาษาใช่ไหมผมไม่ได้ว่าบางสมชายนะบางสมชายนี่เขาดูกลัวก่อนอิหม่ามอีกบางสมชายนะความเคร่งนะใช้ได้ไหมดูกลัวก่อนอิหม่ามไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราเลยยอมไม่ทำกลัวว่าเดี๋ยวเราก็อัดนี้ไม่ได้จะได้สักทีจะดูกลัวไปทำไมสุญูดไปทำไมใช่ไหมยอมยืนอยู่แบบนั้นแหละนี่ไม่ได้ยืนคุยกันข้างหลังอีกนี่แต่ว่าถ้าเรารักษามาตรฐานนั้นเราก็คิดว่าเราทำกับอัลลอฮ์นี่ไม่เคยเสียเปรียบพระองค์เนี่ยเรายินดีที่จะทำถึงแม้ว่าเราไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราทำแล้วพระองค์ทรงพอพระทัยเรายอมไหมยอมดังนั้นการละหมาดของคนหนึ่งที่เราซูลบอกไม่แน่มันอาจจะไม่ได้อะไรเลยซะด้วยซ้ำอาจได้แค่80ได้60ได้70ในที่เราซุนระบุไว้บางคนอาจจะได้60บางคนอาจจะได้แบบนี้ไม่เด็กที่เราได้น้อยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ลำเอียงหรือเอาเปรียบเราหรือว่าหลงลืมไม่ได้จดให้เราเปล่าอัลลอฮ์ให้เราเต็มร้อยตั้งแต่เราเริ่มแล้วแต่ที่เราตัดออกนะใครเป็นคนตัดเราเป็นคนตัดทั้งหมดเลยพอเราไม่อ่านซูเราะห์เราตัดผลบุญซูเราะห์ของเราออกเราว่าซุบฮานัลลอฮ์ไม่ครบ3ครั้งเราเอาลุยๆเอาช่วยๆเอาแค่ครั้งเดียวผลบุญอีก2ครั้งหายไปเพราะใครหายไปเพราะเราเขาให้อ่านบทยาวเราอ่านบทสั้นเขาให้อ่านให้เยอะเราอ่านน้อยแล้วเราจะเอาผลบุญมาจากตรงไหนก็ในเมื่อเราเลือกอ่านสั้นก็ต้องได้ผลบุญแบบสั้นใช่มั้ยครับล่ะฉันจะอ่านต้นนี้แล้วแต่จะเอาผลบุญเยอะนี่โกงเราโกงกันแล้วแหละใช่มั้ยครับเอาเปรียบอย่างงี้เราเอาเปรียบเขาบอกให้เราว่าซุบฮานัลลอฮ์ให้ว่า3ครั้งเราว่าครั้งเดียวแล้วจะได้ผลบุญของ3ครั้งมั้ยไม่ได้เขาบอกให้รุกวะนานๆให้สยุดนานๆเราก็เอาแบบสปริงอ่ะพอลงปุ๊บกระเด้งขึ้นเลยอย่างงี้ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้อ้าวชายคนหนึ่งเข้ามาละหมาดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรอซูลกำลังนั่งสนทนาธรรมกับใครกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่ชายคนนี้เห็นรอซูลกำลังคุยเรื่องศาสนาสอนศาสนากลัวเสียดายจะพลาดโอกาสตั้งใจดีไหมตั้งใจดีรีบไปเลยเนี่ยไปมุมโน้นละหมาดเสร็จจิ้มแผบจิ้มแผบจิ้มแผบแผบเดียวเสร็จแล้วเดินมาถึงอัสสลามอะไรกุ้มรอซูลคุยเรื่องอะไรครับผมฟังด้วยรอซูลเห็นดูเอ้ย
กลับไปละหมาดใหม่เลยเดี๋ยวนี้เลยเอริยะแปลว่าเอริยะกลับไปฟาซอลลีไปละหมาดเริ่มต้นใหม่เลยฟาอินนะกะลัมตูซอลลีไอ้ที่ละหมาดเมื่อตะกี้ใช้ไม่ได้เลยเขาก็รีบกลับไปละหมาดแต่ใจยังเสียดายอยู่อุหลอนี่พลาดไม่ได้คุยไม่ได้ฟังรอซูลคุยอีกแล้วไม่ได้รอซูลสอนศาสนาพลาดรีบกลับไปละหมาดใหม่รีบจะมาให้ทันใครทันรอซูลเดี๋ยวรอซูลลุกไปก่อนไม่ทันได้ฟังศาสนาพอกลับมาถึงเฮ้ยรอซูลบอกเฮ้ยเอ็งละหมาดอะไรของเอ็งวะไปละหมาดอีกรอบนึงรอบที่แล้วก็ใช้ไม่ได้จนกระทั่งรอบที่3เขาบอกกับรอซูลวัลลอฮิมาอุห์ซินุอิลลากอยรอฮาซีรอซูลครับผมหมดปัญญาที่จะละหมาดได้ดีไปกว่านี้แล้วขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำวิธีละหมาดที่ไรที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ให้ผมหน่อยรอซูลบอกละหมาดให้ถูกนั่งง่ายนิดเดียวเองแต่ทำอย่างที่เองทำเนี่ยมันทำไม่ได้รอซูลบอกต่อไปนี้เวลาเองจะละหมาดฟักับบิรว่าอะไรก่อนอัลลอฮฺอักบัรยกมือตักเบียร์ใช่ไหมเริ่มต้นพิธีไม่ต้องมีอะไรมากแปลกมากกว่านี้เสร็จแล้วอันซูรอเท่าที่อ่านได้อ่านฟาติฮะหรือว่าเรื่อยไปรอซูลบอกเวลาอ่านเสร็จแล้วอย่าลงสุญูดอย่าลงรุกวะจนกว่าจะยืนตรงให้เรียบร้อยเสียก่อนเวลาลงไปรุกวะอย่ารีบเงยศีรษะจนกว่าจะรุกวะให้เรียบร้อยให้หลังตรงเสียก่อนใช่ไหมครับเวลาเงยขึ้นมาแล้วอย่าลงสุญูดจนกว่าท่านจะยืนตรงเอติดานให้เรียบร้อยเสียก่อนเวลาลงไปสุญูดอย่ารีบเงยศีรษะขึ้นมาจนกว่าจะสุญูดให้เรียบร้อยเสียก่อนเขาขาดแค่อะไรขาดแค่ความตุมะนีนะความประณีตพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนเท่านั้นเองรู้ไหมตุมะนีนะน่ะคืออะไรสงบแค่หนึ่งอึดใจพอที่จะอ่านซุบฮานัลลอฮ์ได้แค่ตนเดียวในกี่นาทีเวลาลงไปเนี่ยซุบฮานลงไปอัลลอฮุอักบัรเนี่ยสมมติอันเนี้ยนี่ตัวเดะมานี่มีตัวเล็กกว่านี้ไหมเนี่ยมาเดะมาโตเป็นหนุ่มแล้วนะมาก่อนตัวนิดเดียวเองนะหมออะไรล่ะมาก่อนเขาใส่โต๊บนะตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มนุ่งเกงยีนแล้วเนี่ยรุกวะรุกวะรุกวะไม่เป็นไรสมมติว่าตรงแล้วกันสมมติว่าตรงจะถือว่ารุกวะใช้ได้ก็คือหยุดชั่วขณะสามารถอ่านตัสบีฮ์ได้กี่ครั้งไม่แค่ครั้งเดียวตัสบีฮ์หนึ่งครั้งถือว่าได้ตุมะนีนะแล้วลองว่าหนึ่งครั้งเนี้ยซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมสั้นสุดเลยซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนี่แหละถึงจะถือว่าได้ตุมะนีนะแล้วเงยขึ้นมาได้เลยแต่ชายคนเนี้ยพอลงแล้วขึ้นแบบนี้เลยโดยไม่ได้หยุดอ่านอะไรเลยเร็วเกินไปที่รอซูลบอกละหมาดใช้ไม่ได้นั้นแค่รูกอะปะไปนั่งใคร20บาทเรียกค่าพรีเซนเตอร์ของเราให้ค่าตัวหน่อยนะ20บาทมากกว่าเนี่ยแค่เนี่ยชายคนนี้พลาดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวยังอื่นทำหมดเลยพลาดแค่เรื่องอะไรขาดตุมะนีนะในแต่ละขั้นตอนแล้วรอซูลบอกว่าได้40ป่ะได้20รอซูลบอกโบเบ๋ไม่ได้อะไรเลยต้องไปทำใหม่เลยขาดกี่ข้อเขาทำผิด10ข้อเหรอเขาทำผิด20ข้อเหรอทำผิดกี่ข้อข้อเดียวแท้ๆข้อตุมะนีนะรอซูลยังปรับผิดเป็นโมฆะกรรมไปเลยละหมาดใช้ไม่ได้เลยอ้าวแล้วเราลองนึกสิของเราน่ะผิดกี่ข้อฮะจะเอา80จะเอา90กันเนี่ยเห็นมั้ยแค่เนี่ยซอฮาบะห์ของรอซูลผิดแค่ข้อตุมะนีนะรุกวะไม่รุกวะสุญูดไม่สุญูดทำหมดเลยแต่ไม่ตุมะนีนะเท่านั้นเองตุมะนีนะแค่ทิ้งระยะอึดใจหนึ่งพออ่านซุบฮานัลลอฮ์ได้บทหนึ่งรุกวะกับซุบฮาต้นหนึ่งสุญูดกับซุบฮาต้นหนึ่งเงยขึ้นมาก็ว่าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดารับบานาละกันแค่เนี้ยแค่อึดใจเดียวน่ะพอเขาไม่ทำข้อนี้เท่านั้นเองรอซูลปรับเป็นละหมาดเสียใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะผมจึงบอกกับพี่น้องนะละหมาดอาจจะไม่ได้รับผลบุญหรือได้ก็เพียงแค่เล็กน้อยถ้าร้ายแรงสุดเลยก็คือไม่ได้เป็นผลบุญอะไรเลยน่ากลัวที่สุดเลยนะครับฟาวนะต่อมาการตั้งใจในการละหมาดนั้นจำเป็นจะต้องตั้งใจโดยเนี่ยทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราต้องปรนนิบัติตัวทุกครั้งที่เราทำละหมาดต่อไปนี้ละหมาดครั้งนี้มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วเขาเรียกทิ้งทวนใช่ไหมคนโบราณเขาเรียกทิ้งทวนทิ้งทวนแปลว่าอะไร
ม่ได้แปลว่าแขวนนวมนะฮะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ทิ้งทวนเป็นภาษาเป็นเขาเรียกเป็นคำพังเพยไทยแปลว่าเป็นการทำความดีครั้งสุดท้ายทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกับคนที่เขาจะแขวนสตาร์ทคนที่เขาจะแขวนนวมนะเขาจะแขวนในสภาพที่เขาแพ้หรือเขามีเข็มขัดแชมป์ติดอยู่เขาต้องแขวนในสภาพที่เขามีเข็มขัดเป็นแชมป์อดีตแชมเปี้ยนอดีตนั่นอดีตนั่นเขาถึงจะเอาอะไรเอานวมไปแขวนแล้วก็ภูมิใจนี่นวมที่แขวนนี่เป็นไงฮะเคยชกเคยคว่ำเคยน็อกคนนั้นคนนั้นมาใช่เปล่าถ้าเขาแพ้น็อกมาแล้วเขาจะมาแขวนไว้ทำไมฮะเขาวิ่งแพ้เขาจะเอาสตาร์ทมาแขวนทำไมเขาถึงต้องเอาอะไรเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรถ้วยรางวัลมาตั้งโชว์เอาไว้ทำไมอ่ะเพื่อความภูมิใจว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เป็นเกียรติประวัติของเขาละหมาดของเรากับมันกันครั้งนี้ต้องเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำได้ดีที่สุดเพราะอาจจะไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับนักมวยนะเขารู้ต่อไปนี้เขาอ้วนขึ้นเขาแก่ขึ้นเขาอะไรขึ้นเขาจะไม่ได้ชกอีกแล้วเขาจะต้องรักษาอะไรเกียรติประวัติรักษาแชมเปี้ยนของเขาไว้ให้ได้เราก็เหมือนกันสมมติพระตาลอเอ้ยละหมาดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายของเองแล้วนะเราจะทำไงเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ละหมาดอีกต่อไปแต่ถ้าเรามีโอกาสละหมาดสิครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าแก้ตัวได้ใช่ไหมครับนั้นเราเนี่ยครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูให้เวลาอีก5นาทีให้เก็บกระดาษคำตอบพอเรารู้ว่าเหลืออีก1นาที2นาทีทีนี้เรายิ่งอันใหญ่เลยทำอะไรทวนคำตอบทวนคำตอบทำไมถึงต้องทวนล่ะเพื่อไม่ให้พลาดและครั้งนี้ครูเขาจะอะไรจะเก็บกระดาษคำตอบซึ่งถ้าเขาเอาไปตรวจแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะไปทวนหรือแก้ไขคำตอบของเราอีกต่อไปแล้วฉะนั้นเราต้องตั้งใจในการทำละหมาดแต่ละครั้งของเราต้องทำให้สุดฝีมือทำให้สุดชีวิตของเราเลยถ้าทำได้แบบนี้ละหมาดกี่ครั้งมันก็สมบูรณ์ทุกครั้งแต่ถ้าละหมาดอู้ไปละหมาดบ่ายกันอู้ตรงนี้ก็มีบ่ายมีไหมเคยได้ยินไหมแบบนี้พอชวนละหมาดเป็นไรวันนี้ไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีบ่ายพรุ่งนี้ก็มีอาทิตย์หน้าก็มีวันศุกร์อ่ะชวนไปวันศุกร์แชร์ไปวันศุกร์กันไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าไปได้อาทิตย์นี้ไปไหมอาทิตย์นี้ไม่ไปอาทิตย์นี้ไปอาทิตย์หน้านี่พวกนี้คิดว่าโอกาสหน้าจะมีไปหวังน้ำบ่อหน้าแล้วถ้าบ่อหน้ามันไม่มีล่ะทำไงฮะบ่อหน้าไม่มีนะเหมือนกับว่าละหมาดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจะทำให้เรามีสมาธิในการละหมาดของเราต่อมานะครับให้เราตั้งสมาธิให้หัวใจของเรานั้นมุ่งตรงเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ตระหนักอยู่เสมอว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จพิธีเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาเลยตอนที่บังแลมาขอครั้งแรกเลยนะใช่ไหมแต่งตัวต้องเนี้ยบไหมบังแลมาขอวันไม่ตัวบางแรกเขาจะมาโชว์เราน่ะเขาจะให้เราตัดสินใจอ่ะไม่คนที่ส่วนมากที่เวลาจะเป็นเจ้าบ่าวใช่ไหมครับหรือคนที่จะไปขอเจ้าสาวอ่ะใช่ไหมครับต้องแต่งตัวไปเพื่อที่จะโชว์ให้เจ้าโชว์ให้เจ้าสาวเห็นว่าเราเนี่ยว่าที่เขาเนี่ยต้องเนี้ยบแต่งตัวต้องเนี้ยบอยู่บ้านอาจจะนุ่งผ้าล้มหลวมก็ได้พองๆก็ได้แต่พอนั่นต้องนุ่งกางเกงต้องขาดเข็มขัดต้องติดกระดุมแขนอยู่บ้านอาจจะม้วนแขนก็ได้แต่วันที่จะไปโชว์ตัวเนี่ยต้องอะไรต้องเนียบแล้วนี่เรากำลังโชว์ใครอยู่โชว์อัลลอฮ์นุ่งสรงล้มหลวมพุงโตๆนุ่งไปขนีบไปงี้ได้ไหมฮะไม่ได้นะครับงั้นเรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่ทำอะไรแบบชุยๆเป็นอันขาดเลยนะครับอ้าวต่อมาในการละหมาดของเราที่จะทำให้มีสมาธินะครับ1ข้อต่อมานะเราจะต้องเลือกอันอายะหรือซูเราะห์ที่เราอะไรเรารู้สึกเพลินกับมันอย่าไปอ่านซูเราะห์ที่มันยากมันตะกุกตะกักเดี๋ยวเราก็หงุดหงิดในการละหมาดของเราอ่านผิดอ่านพลาดอ่านแบบนั้นอ่านซูเราะห์ที่เราชอบเรารักเหมือนกับที่ชายคนนึงอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์อะฮัดเป็นประจำเลยพอเขาอ่านกุลฮุวัลลอฮ์แล้วเขามีความสุขในการละหมาดของเขาเราซูลเลยชมเขาเลยบอกเนี่ยเองเลือกอันซูเราะห์แบบนี้ต้นที่เองชอบเนี่ยเองชอบต้นนี้ใช่ไหมพอถึงวันเกียมะเองจะได้อยู่กับใครเองจะได้อยู่กับต้นที่เองรักในสวรรค์ใช่ไหมครับงั้นพอเรารู้สมมุติเราชอบเนี่ยพอเราอ่านซูเราะห์นี้แล้วเราจะเพลินจะใส่ทำนองจะสนุกกับการละหมาด
พอเรามีความสุขกับการละหมาดเราจะใจเราจะไม่ไปอย่างอื่นแล้วเหมือนกับคนที่เขามีสมาธิเป็นอะไรเป็นจิตกรเป็นศิลปินให้เขานั่งวาดรูปทั้งวันโดยไม่กินข้าวเขาทำได้ไหมลูกเราเล่นขายของนะมันได้ของเล่นมาใหม่ๆเล่นทั้งวันหิวนมไหมไม่หิวไม่ยุ่งไม่งอแงมันสักอย่างหนึ่งเพราะอะไรล่ะเขาเพลินกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขางั้นถ้าละหมาดของเราเนี่ยเราเพลินเรารู้ว่าต้นนี้เราชอบเราอ่านแล้วเราใส่ทำนองที่ไพเราะสนอหูเราจะอ่านยืนอ่านเรื่อยไปจนกระทั่งเราไม่เมื่อยเราไปฟังอิหม่ามที่เขาอ่านเพาะๆที่มักกะห์เขาอ่านตะเราะห์อ่านตะฮัจญุดนะบางทีเป็นไงสามหน้าสี่หน้าเป็นใบๆเราเมื่อยไหมไม่เมื่อยแล้วทำไมอิหม่ามสุราห์เราถึงเมื่อยอ่ะฮะอันสั้นกว่าอีกเรายังเบื่อเรายังเมื่อยเลยมันไม่เพลินอ้าวเราได้ยินมูอัซซินเขาเปิดในทีวีเปิดในวิทยุนะอ๋อได้ยินแค่อาซานนะอยากละหมาดไหมทำไมอยากอ่ะเพราะมันเพลินมันดึงดูดมันสร้างบรรยากาศได้งั้นเราจะอ่านซูเราะห์ของเราเองนะถ้าเราเลือกอ่านซูเราะห์ที่มันสร้างบรรยากาศให้เราได้ละหมาดของเราจะเป็นยังไงหน้าละหมาดมันจะเพลินมันจะไม่เบื่อนะให้พี่น้องเลือกแบบนี้ยิ่งถ้าเรามีโอกาสในการที่จะพิจารณาความหมายด้วยจะยิ่งช่วยทำให้สมาธิและความสำรวมนอบน้อมของเรายิ่งมีมากยิ่งขึ้นพอเราอ่านไปแล้วเราเข้าใจเนื้อหาเราจับใจความได้เราจะยิ่งมีความสนใจในเนื้อหาต่อๆไปพอเรารู้ความหมายเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าในอายะห์นี้เขาจะได้เข้าสวรรค์มันจะลุ้นแล้วในสวรรค์ที่เราจะไปอยู่เนี่ยจะมีอะไรยังไงหรือถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยในนรกมียังไงความทรมานมีแค่ไหนเรายิ่งอ่านเรายิ่งตื่นเต้นยิ่งลุ้นไปกับเนื้อหาของอัลกุรอานมันจะช่วยทำให้หัวใจของเรานะครับมีสมาธิมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับทำเวลานิดนึงอีกรายการนึงที่จะทำให้เรามีสมาธิพยายามทำบรรยากาศให้การละหมาดของเราแล้วก็สถานที่ละหมาดของเรามีแต่ความสงบแล้วก็มีความเงียบไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนตั้งแต่เริ่มพิธีจนกระทั่งเสร็จละหมาดมาก่อนนี้เราเคยใช่ไหมสมมติว่าละหมาดอิชาเนี่ยละหมาดก็อยากจะละหมาดไม่อยากหยุดละหมาดไอ้ละครที่ตามมาทุกตอนก็กำลังมันเลยทำยังไงละหมาดละแต่บอกให้ลูกเปิดเสียงค่อยๆมีไหมหูฟังเสียงละครด้วยจะได้รู้ว่าพระเอกนางเอกมันว่ากันยังไงไอ้ตัวร้ายมันว่ายังไงมีสมาธิไหมไม่มีเปิดวิทยุด้วยเปิดโทรทัศน์ด้วยเอาลูกมาเลี้ยงไว้ข้างๆเป็นไงสมาธิมีไหมมามันวุ่นวายงั้นทำยังไงบรรยากาศนะครับเคลียร์สถานที่ละหมาดพยายามให้สงบให้เงียบงั้นพยายามหาสถานที่ละหมาดที่มิดชิดอย่างผู้หญิงนี่เราซุนบอกให้ละหมาดในสถานที่ที่มิดชิดที่สุดที่เงียบที่สุดนะมันจะได้ทำให้เรามีสมาธิตั้งแต่แรกไปละหมาดตรงที่ที่มันจอแจอย่างเงี้ยสมมติเราไปมัสยิดไปละหมาดตรงหน้าต่างเลยเป็นไงใครเดินผ่านไปผ่านมาเห็นหมดไหมเห็นอ้าวแล้วละหมาดเข้ามัสยิดไปปุ๊บผู้ชายละหมาดตรงหน้าประตูเลยขี้เกียจเข้าข้างในมีสมาธิไหมไม่มีเดี๋ยวคนเข้าคนออกไอ้คนเขาจะเดินไปข้างหน้าเขาก็ต้องผ่านเราคนบางทีตัดหน้าเราเสียสมาธิใช่ไหมครับงั้นต้องหาสถานที่ที่มันสงบนะครับแล้วก็มีเงียบนิดนึงไม่มีอะไรมาส่งเสียงรบกวนเราข้อต่อมานะครับเราจะต้องระมัดระวังในการละหมาดของเราไม่กระทำกิริยาท่าทางต่างๆที่มันจะบั่นทอนสมาธิและความขู่ชั่วของเราเรารู้ใช่ไหมว่าอะไรที่เราทำแล้วมันจะทำให้เราเสียสมาธิเช่นละหมาดแล้วเราไม่มองที่สยุดเราทำตาลอยมองนู่นมองนี่หันซ้ายหันขวาแบบนี้รบกวนสมาธิแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราหันหน้าหันซ้ายหันขวาแงนดูนู่นดูนี่เราหมดสมาธิให้เรามองเพียงแค่ที่สุญูดเพราะเราซุนส่งเสริมให้ทำแบบนี้งั้นเราจะไม่ทำตาลอยแล้วก็ไม่ขยับขยื่นโดยไม่มีความจำเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยตำหนิชายคนนึงนะครับชายคนนึงละหมาดเนี่ยเดี๋ยวกาวโน่นเดี๋ยวดึงแขนเสื้อเดี๋ยวจับโน่นเดี๋ยวยกแขนปล่อยแขนอะไรไม่รู้รอซูลบอกเขาว่าเราสักนัดยาวาริฮูฮูเราสักนักกลบูฮูและสักตัดยาวาริฮูฮูรอซูลบอกว่านี่นะถ้าใจเขาสงบตั้งแต่แรกนะแขนขามือไม้ของเขาก็สงบตามไปด้วยแต่นี่เป็นเพราะเขาไม่อะไรไม่สงบใจไม่สงบอะไรนิดอะไรหน่อยสาจะคันกาวแล้วถ้าเราอึดไว้กั้นเอาไว้คันมันจะคันหน่อยก็นิ่งไว้กาวไหมไม่กาวยุงยังไม่ทันเกาะเลย
ปัดแล้วให้มันมาเกาะก่อนให้มันมากัดก่อนให้มันมาต่อยก่อนก็ได้นี่บางทีแค่ยุงบินผ่านก็สามาข้างๆหูมีวิดวิดมาไปแล้วตะปัดแล้วให้มันมากัดก่อนให้เราคันก่อนเราค่อยอะไรค่อยกาวเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราจะอะไรใจเราจะไปพะวงอยู่กับการเคลื่อนไหวภายนอกทั้งหมดเลยเราก็จะลืมเรื่องการละหมาดของเรานะเราจะไม่ขยับขยื่นพี่น้องเคยไปละหมาดที่ซาอุดีเห็นไหมคนอาหรับบางทีมันสมาธิมันไม่ดีเดี๋ยวมันแต่งผ้าสารบันของมันเดี๋ยวมันตลบขึ้นเดี๋ยวมันตลบนี่เดี๋ยวมันขึ้นโปะหัวใช่ไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวลูบคาวเดี๋ยวถอดสารบันลงมาตั้งอะไรของมันก็ไม่รู้พอสุญูดขึ้นมาเอาสารบันขึ้นมาคุมหัวอีกแล้วนี่พวกนี้พวกไม่มีสมาธินะข้อต่อมาที่จะทำให้เรามีสมาธิในการละหมาดเราจะต้องระมัดระวังอย่าไปสนใจสิ่งรอบตัวให้สายตาของเรานั้นจดมองอยู่ที่บริเวณสุญูดอย่างเดียวอันนี้ช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าใจของเราใครเดินผ่านรถใครวะน่ะคุ้นๆฮะเนี่ยเราละหมาดที่หน้ามัสยิดนี่ละหมาดมัสยิดไหนกันคะเนี่ยสวนภูสวนภูรถไฟมาเลยใครยืนมามั่งสวนภูใช่ไหมใครละหมาดนันตีกละหมาดนันตีกใครวะมาคุยอยู่ได้ข้างหลังนี่พยายามนึกเสียงใครวะคุณคุณได้ไหมไม่ได้อย่าไปยุ่งนะอย่าไปสนครับใครว่ามาไอ้ข้างๆเดี๋ยวละหมาดเสร็จจะบ่นซะหน่อยไปนึกเรื่องของคนอื่นนะสายตาให้มองที่สุญูดอย่างเดียวฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั่งอัตตะฮิยารอซูลให้มองที่ไหนมองที่นิ้วเราจะได้กำหนดจิตของเรานี่เรามีอัลลอฮ์องค์เดียวนะเราจะไปมองสิ่งอื่นไปสนใจสิ่งอื่นดูที่นิ้วของเราเลยเวลาสุญูดนะครับเวลารุกัวเวลาสุญูดให้มองที่ข้างหน้าของเรานะครับที่ปลายเท้าของเราข้อต่อมาเพื่อให้มีสมาธิในการละหมาดให้เราละหมาดโดยมีสุตรอเคยดีนะครับสุตรสุตรก็คือวัสดุอะไรก็ได้ที่เราวางไว้เพื่อที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ใช้สำหรับละหมาดไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเดินตัดหน้าการละหมาดของเราใช่ไหมครับสุตรบางคนใช้กระเป๋าบางคนใช้หนังสือบางคนใช้เก้าอี้ใช้อะไรแล้วแต่มาตั้งกำหนดเป็นพื้นที่เอาไว้พื้นที่ตรงนี้สงวนเอาไว้สำหรับเพื่อละหมาดใครก็เดินผ่านไม่ได้พอไม่มีใครเดินผ่านก็ไม่มีใครมาทำลายสมาธิของเราได้เราซูนเคยแนะนำแบบนี้เราซูนบอกว่าอิลาซัลลาอะฮาดุกุมอิลาชัยอินรอซูลบอกต่อไปนี้ถ้าใครละหมาดตรงไหนก็แล้วแต่ข้างหน้าเขามีอะไรรอซูลบอกฟัลยัดนูมินฮาให้ขยับเข้าไปให้ชะให้ใกล้ได้ให้ใกล้วัสดุหรือของที่อยู่ข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ใช้เป็นสถานที่กำหนดเขตของเราเช่นสมมติเนี่ยผมละหมาดแล้วมีเสาอยู่ข้างหน้าให้ผมขยับไปให้ใกล้เสาให้ใกล้กำแพงเพราะถ้าผมละหมาดอยู่ตรงนี้พื้นที่โล่งเดี๋ยวคนก็มานั่งคนก็มาเล่นคนก็มาเดินแต่ถ้าเราละหมาดแล้วขยับไปอยู่ข้างหน้าชิดเสาชิดกำแพงเลยใครมันจะตะแบงเดินเบียดข้างหน้าได้ไหมไม่มีใครเดินตัดข้างหน้าเราแต่ถ้าพื้นที่โล่งสมมติเข้าไปนี่ประตูมัสยิดอยู่นี่หนุนมิมบัตอยู่นู่นเราละหมาดตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยไม่ขยับเดินไปที่หน้ามิมบัตตรงนู้นน่ะข้างหน้านี่โล่งเลยใครเขาจะเข้าจะออกจะปิดหน้าต่างได้ไหมเดินผ่านไปผ่านมาตัดหน้าเราหมดเลยเสียสมาธิแต่ถ้าเราละหมาดแล้วไปยืนอยู่ข้างหน้าแถวแรกเลยใครมันจะปิดหน้าต่างใครมันจะเปิดไฟปิดพัดลมมันทำอยู่ข้างหลังเราหมดเลยเราไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเราละหมาดตอนนี้พอเดินไปถึงหน้าประตูข้างหน้าเดินไม่ไปละหมาดตรงนี้เลยคนจะเดินไปเปิดไมโครโฟนอาซานเราก็เห็นคนจะเดินไปเปิดไฟปิดไฟเปิดพัดลมเห็นหมดเลยไหมเห็นหมดเลยใครจะไปหยิบกุรอานเห็นหมดเลยใครอ่ะพวกนี้จะแย่งสมาธิไปจากเราหมดเลยฉะนั้นรอซูลบอกให้ขยับไปตรงที่ที่มันจะใช้เป็นที่กำหนดเขตละหมาดของเราซะโดยเฉพาะฝากำแพงอะไรไปเลยนะครับเพื่ออย่างน้อยๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนเดินผ่านตัดหน้าเราด้วย ข้อต่อไป เราจะต้องไม่ละหมาดในบริเวณที่มีสิ่งยั่วยวนรบกวนและทำให้เสียสมาธิของเราหรือสิ่งนั้นมันจะดึงดูดนะครับเบี่ยงเบนความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยให้ไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งอื่นนะเช่นสมมติเนี่ยเราละหมาดแล้วข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตู้กระจกตามมัสยิดเขาชอบเอาตู้กระจกไปอะไรไปตั้งข้างหน้าใส่กุรอานใส่อะไรต่ออะไรไว้พอละหมาดปุ๊บใครเดินอยู่ข้างหลังเห็นหมดเลยไหมเห็นอะไรเห็นเงาในกระจกเฮ้ยใครวะน่ะไปสนใจนี่
หรือจอแจสมมติข้างเนี่ยข้างขวาเนี่ยเขาเปิดเป็นตลาดริมคลองข้างซ้ายนี่โล่งๆไม่มีละมาละหมาดซีกไหนซีกใกล้ๆกับร้านเนี่ยอย่างอลาติกสมมติอลาติกใช่ไหมด้านขวามือของมัสยิดเขาจะมีอะไรเปิดเป็นโซนขายของขายอาหารกันตอนนี้ไม่มีแล้วผมไม่ได้ไป2ปีแล้วไม่รู้เลยเป็นสวนหย่อมเป็นสวนสาธารณะงั้นเอาดีเลยนะครับเมื่อก่อนเขาจะมีขายของเยอะมากตั้งร้านชายนั่นนะอีกซีกหนึ่งด้านโรงเรียนนี่เงียบไม่มีไม่แต่สามจะมีผีไงนะดูมันมืดมันล้อเล่นนะไม่มีผีเรามุสลิมอิสลามเราไม่มีผีคนส่วนมากชอบละหมาดด้านไหนอ่ะด้านริมนี้จะได้ดูจะได้ฟังด้วยเขาคุยอะไรกันเขาซื้ออะไรกันนะใครผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นเนี่ยพอเราเลือกไปละหมาดตรงที่ที่มันมีสิ่งรบกวนมีถนนมีอะไรตัดผ่านมีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวตรงนี้พอเราไปละหมาดตรงนั้นแม้มอเตอร์ไซค์ใครวันมาเบิ้ลอยู่ได้ตรงนี้นี่รบกวนสมาธิไหมรบกวนสมาธิฉะนั้นเราต้องเลือกหามุมที่สงบโซนที่มันสงบนะมันจะไม่ดึงดูดและเบี่ยงเบนความสนใจของเรานะครับแทนที่เราจะบริสุทธิ์ใจมีสมาธิในการละหมาดใจเราไปว่าภาวะประบงอยู่กับตรงนั้นนั่นแหละข้อต่อมาเราจะต้องไม่ละหมาดนะครับบนผ้าปูละหมาดที่มันมีลวดลายที่มันดึงดูดความสนใจของเราเราตอนนี้เวลาเราซื้อผ้าปูละหมาดเราซื้ออะไรซื้อเอาลายสวยๆลายแปลกๆเอาที่คนอื่นเขาไม่มีใช่ไหมครับเพราะไอ้คนอื่นไม่มีเฉพาะของเราเราก็ภูมิใจแต่หารู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละมันทำลายสมาธิของเราในการละหมาดไอ้ลายที่มันคุ้นตาแล้วชินตาแล้วนะเรามองเท่าไหร่มันก็ไม่คิดอะไรแต่พอเอาลายแปลกลายสวยลายเด่นลายนู้นลายนี้เราเป็นยังไงตอนนี้เออของเรานี่มันแปลกกว่าของคนอื่นเฮ้ยของเรานี่มันเป็นแบบนี้นี่ใจเราไปอยู่กับอะไรละอยู่กับผ้าปูละหมาดเอ๊ะทำไมประตูกะบะห์ทำไมมันมาอยู่ซีกขวาธรรมดามันต้องอยู่ซีกซ้ายสิของคนอื่นเขาซีกซ้ายแล้วทำไมของเรามันซีกขวาตกลงแล้วใช่ไหมเสาบังทำไมที่อื่นเขามี6เสาทำไมของเรามันมี8เสาวะอันนี้เพราะเราไปดูอะไรดูที่ลายไม่ใช่เพียงแค่เรานะรอซูลเองก็เคยเสียสมาธิเพราะผ้าปูละหมาดมาแล้วเคยเล่าให้ฟังยังไม่รู้ไปที่ไหนก็ไม่เคยเล่าอย่างนี้แหละมีแต่ไม่เล่าแล้วก็บอกไม่เคยเล่ากันฮะฮะอ๋อยังไม่เคยเล่านะอ้าวลองเล่าก่อนอันนี้ลองนะยังไม่เอาจริงนะเอาแค่ลองก่อนในฮะดีษของรอซูลศ็อลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีคอมีซอตินรอซูลุลลอฮ์อยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งละหมาดมีคนเอาผ้ามาถวายให้ท่านนะครับมามอบให้ท่านก็ละหมาดผ้าดีเลยฟีคอมีซอตินผ้าคอมีซอเนี่ยมันเป็นผ้าที่ฟูแล้วก็เนื้อนิ่มแต่ว่ามันมีลวดลายลายเป็นทางสวยเลยนึกถึงผ้าปูละหมาดของเราที่ไปซื้อมาผืนละ60เหรียญ70เหรียญแพงๆอ่ะเป็นยังไงที่มันเป็นลายนูนมีมิติยกดอกอย่างนั้นที่เขาเรียกกันนะผ้าหนุ่มๆอู้ถองตุรกีของนู่นของนี่ซื้อกันมาน่ะละหมาดแล้วมันน่าสบายมันน่าจะนิ่มดีแหละแต่มันทำลายอะไรทำลายสมาธิรอซูลละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยฟานาวะรออีลาอะลามีฮะละหมาดไปรอซูลก็มองลายเพลินรอซูลละหมาดแล้วก็มองอะไรนาวะรออีลาอะลามีฮะมองแล้วมองอีกมองเพลินอยู่นั่นแหละละหมาดเสร็จรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรื่องแล้วรอซูลบอกอิซฮะบูบิคอมีซอตีอีลาอบียะฮ์มินพวกท่านทั้งหลายรีบเอาผ้าผืนนี้นะเอาไปยกให้ใครเอาไปยกให้ชายคนหนึ่งชื่ออบียะฮ์มินเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลฟะตูนีบิอันบิญานียะตีแล้วไปเอาแลกไปขอแลกกับผ้าของเขาอีกผืนหนึ่งผ้าอันบิญานียะเป็นผ้าสีพื้นสีพื้นแล้วก็ผ้าสีเดียวนะทั้งผืนเลยไม่มีลวดลายอะไรเลยไปแลกเอาผ้าผืนนู้นมาให้ฉันละหมาดดีกว่าเพราะอะไรอ่ะมันลำซ้ำทำลายสมาธิฟะอินนะฮาอัลฮัดนีผ้าผืนนั้นทำให้ฉันเพลินอยู่กับผ้าจนกระทั่งไม่มีสมาธิละหมาดเลยแล้วเราลองดูสิที่อัลอาติกใช้ผ้าผูกสีขาวใช่ป่ะใช่ไหมไม่มีผ้าเลยผมเห็นที่อันซอริสุนนะที่
อะไรนะที่บางกอกน้อยนะเขาใช้ผ้าขาวทั้งผืนเลยผืนขาวทั้งปูทั้งหมดเลยเนี่ยแบบนี้ก็ทำให้เราไม่เห็นอะไรนะครับแม้กระทั่งเป็นหินขัดหินแบบนี้ก็เฮ้ยใครมันเข้าใจทำวะเนี่ยแล้วยิ่งถ้าคนเฮ้ยมองเป็นเลขเลยเนี่ยโอ้นี่สามตัวสองตัวละหมาดคงไม่มีนะละหมาดแล้วมองเป็นเลขไทยอย่างเงี้ยไม่ใช่มันคงไม่มีถึงขั้นนั้นนะคือเราเห็นอะไรก็แค่เรามองเมฆอะเรามองยังจินตนาการเป็นตัวนั่นตัวนี้ได้เพราะเรามองที่พื้นเป็นหินขัดบ้างเป็นหินนุ่นหินนี่อะไรใช่ไหมยิ่งบางทีเป็นหินกรานิตเนี่ยใช่ไหมหินอ่อนลายมันสวยโอ้โหลายตรงนี้นะโอ้โหแต่นี่มีทางออกทางเดียวที่อุลามะเขาแนะนำทางออกนะสมมติว่าเนี่ยเราละหมาดแล้วมัสยิดเขาปูหินอ่อนมันเป็นลายหินธรรมชาติเนี่ยนะแล้วมันสวยใจเราไปมองตรงนั้นเพลินเราต้องรีบดึงใจของเรากลับมาวิธีดึงทำยังไงฮะเริ่มต้นละหมาดใหม่เลยเลิกละหมาดอัลลอฮฺอักบัรเริ่มต้นใหม่เปล่าๆให้เราแก้สถานการณ์จากที่เราลืมอัลลอฮฺเพราะไปนึกถึงเรื่องหินให้เรานึกถึงอะไรนึกถึงอัลลอฮฺแต่ผูกพันกับหินทำยังไงมันก็นึกแต่เรื่องหินเนี่ยให้เรานึกว่ามาชาอัลลอฮฺหินเนี่ยใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮฺมาจบที่ใครให้จบที่อัลลอฮฺอัลลอฮ์ดูสิลวดลายมันเป็นเส้นเป็นทางสวยมากเลยเนี่ยกี่ชั้นเนี่ยกี่ปีเนี่ยกี่ร้อยปีกี่พันปีเนี่ยใช่ไหมนี่ถ้าพอเรามึกแบบนี้จบที่ใครเนี่ยจบที่อัลลอฮ์อ้าวเราละหมาดอยู่เครื่องบินมาสมมติเครื่องบินมันบินมาเตี้ยนะผมอยู่น้องจอกนะมันจะมาลงที่สุวรรณภูมิที่มันต้องผ่านลาดกระบังไปลงสมุทรปราการนะสุวรรณภูมิมันบินใกล้บินเตี้ยพอบินมาเนี่ยสมาธิจะไปไงล่ะแอร์เอเชียบอกว่าไลออนแอร์บอกว่านกแอร์บอกว่านะผมยิ่งบินเตี้ยลำใหญ่ๆเนี่ยใจไปกับเครื่องบินหมดแล้วทำยังไงฮะยิ่งทละหมาดที่มัสยิดนั้นหน้าต่างใหญ่ๆนะมันจะเห็นเลยเนี่ยทางเห็นนั่นนะเห็นไปผ่านไปเงี้ยกำลังจะลงมันกำลังอะไรก็จะคลายล้อของมันนะปล่อยล้อออกมากำลังจะลงโอ้ยสวยมากเลยมองเพลินเลยแหละแล้วทำยังไงฮะทำยังไงก็เห็นเครื่องบินยังนึกเครื่องบินอยู่แต่เสียงมันยังเข้าหูอยู่ทำไงละหมาดด้วยแล้วก็เครื่องบินมาด้วยทำไงต้องนึกให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ความสามารถกับมนุษย์นะถ้าเป็นเราเนี่ยเราทำไม่ได้อะบางมีเหล็กที่บ้านไหมมีไหมเอาเหล็กมาออกต่อให้เป็นรูปของบินแล้วบินได้ไหมข้างบังอะบินไม่ได้นี่อัลลอฮ์ให้กับมันนะเหล็กนักเท่าไหร่นะขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้านะเรามีเหล็กอยู่ท่อนหนึ่งโยนขึ้นไปบนฟ้าที่ลอยไหมนั่นไงอัลลอฮ์ให้นี่คิดให้เป็นเรื่องของใครคิดให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์นกมันมาเกาะข้างหน้าเราเนี่ยละหมาดอยู่นกมันมาเกาะที่ขอบหน้าต่างนึกถึงนกไล่นกได้ไหมตอนละหมาดชู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะนึกให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้กับมันนะตัวแค่เนี้ยปีกไม่ได้จะใหญ่สักทีบินได้น้ำมันก็ไม่ต้องใช้เครื่องบินมันต้องใช้น้ำมันต้องใช้คนขับนกใช้ไหมนกไม่ใช่ใช่ไหมครับนับไก่เนี่ยปีกใหญ่กว่านกอีกบินได้แบบนกไหมไม่ได้เป็ดนะปีกใหญ่กว่านกอีกบินได้เหมือนนกไหมบินไม่ได้ถ้าเราคิดพยายามคิดเรื่องที่เราพยายามจะไม่คิดแล้วนะพยายามจะไม่คิดทำยังไงให้มันหมดไปจากหัวเราแต่มันไม่หมดก็พยายามนึกเรื่องพวกนั้นให้ไปจบที่ใครจบที่อัลลอฮ์ซะมันจะได้พัวพันอยู่กับใครผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์นี่เป็นทางออกที่อุลามะเขาบอกว่ามันก็น่าจะง่ายกว่าการที่พยายามตัดแล้วมันตัดไม่ได้นะอันนี้เป็นทางออกเฉยๆงั้นละหมาดบนผ้าปูหลีกเลี่ยงนะถ้าใครที่ทำใจไม่ได้แล้วก็ไปคิดเรื่องผ้าปูละหมาดอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนผ้าไปเลยละหมาดบนพื้นธรรมชาติดีกว่าอ้าวไม่ละหมาดต่อหน้าอาหารหรือขณะหิวอาหารสำรับมาตั้งข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยละหมาดข้างสำรับนี่เลยโอ้โหแกงเผ็ดกะทิสดโอ้โหไข่วะเจียวไข่ผัดกะเพรามาหอมเชียมีสมาธิไหมฮะเขากำลังผัดกะเพราหอมฉุนมาเลยอย่างนี้ซูร้อไม่อ่านแล้วอ่านซูร้อไหมไม่อ่านซูร้อแล้วอย่าไปละหมาดตอนที่กำลังหิวอาหารหรือขณะที่มีอาหารรออยู่ต่อหน้าไม่ละหมาดในขณะที่เรากำลังปวดหรือกำลังอั้นปัสสาวะอั้นอุจจาระอันนี้ทำลายสมาธิมากๆเลยใช่ไหมครับอันนี้ต้องพยายามเราซุนบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าละหมาดในขณะที่กำลังอั้น
อุจจาระและปัสสาวะเพราะมันไม่มีสมาธินะใจมันไปภาวะพะวงเมื่อไรจะยิ่งถ้าเป็นมะมุมโดยหนึ่งด่าอิหม่ามในละหมาดด้วยอิหม่ามตะวักกระบวยเนี่ยอันอยู่นั่นและอร่อยอยู่ได้คนเดียวเม้นไม่รู้หรือไงเขาปวดท้องปวดฉี่อะไรกันไปว่าอิหม่ามเขารู้ไหมเขาไม่รู้เราซุนบอกงั้นเราไปทำธุระของเราให้เรียบร้อยเสียก่อนข้อต่อมาไม่ละหมาดในขณะที่ง่วงมากๆตอนง่วงมากๆแนะนำให้ทำอะไรก่อนไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำละหมาดใหม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาละหมาดถ้าทำแล้วมันยังไม่หายง่วงงีบสักนิดหนึ่งก่อนให้อะไรมันเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ดูความเหมาะสมแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเราไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำละหมาดใหม่นะอะไรเรียบร้อยอย่างนี้ช่วยได้ก็ไปรีบไปละหมาดซะอย่าให้หมดเวลานะเพราะว่าถ้าเราละหมาดแล้วเราง่วงเราหาวนี่ท่านหญิงไอชาบอกฉันไม่รับปากนะฉันไม่รับประกันนะไอทีอันไปน่ะจะได้เป็นผลบุญหรือผลบาปอันไปขอไปแทนที่จะได้เป็นความดีกับกลายเป็นแช่งใครแช่งตัวเราเองนะอันอ้อแอ้อแอแบบนั้นไม่ได้ข้อต่อมาเราจะไม่ละหมาดคนที่ใกล้ละหมาดอยู่ใกล้คนนอนหลับหรือคนที่กำลังคุยกันนบีห้ามนะเพราะเขาคุยกันเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยเขานั่งคุยกันอยู่ในสุราสองคนเนี่ยเราเป็นละหมาดติดกับเขานะเฮ้ยมันคุยอะไรกันว่าพูดถึงตัวเราหรือเปล่าว่านินทาเราหรือเปล่าว่าใช่ไหมครับหรือไปละหมาดตรงคนนอนหลับเดี๋ยวเราก็ไปนึกถึงเขาเดี๋ยวมันกิ้งเห็นตูดออกหรอกนะเถอะเห็นไหมได้ไหมเราไปละหมาดตรงอื่นให้พ้นเลยไม่ละหมาดในขณะที่นะครับเราตาลอยมือลอยแงนหน้านี่เราจะไม่ละหมาดในลักษณะนั้นไม่หาวถ้าหาวต้องรีบปิดปากทันทีและเราจะไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวไม่เดินไปไหนแม้เพียงเล็กน้อยโดยปราศจากความจำเป็นละหมาดไปเดินไปได้ไหมขยับไปตรงโน้นนิดนึงขยับไปเราหาที่ที่สงบที่สุดที่เรามั่นใจว่าตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเสร็จละหมาดเนี่ยเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนแล้วแต่รู้ว่าละหมาดพอละหมาดตรงนี้เดี๋ยวคนก็จะเข้ามัสยิดจะเข้าออกเป็นละหมาดตรงหน้าประตูพอละหมาดได้สักพักหนึ่งคนเขาเปิดประตูเปิดติดราวกระแทกราวเราก็ต้องขยับไปละหมาดตรงหน้ามิมบัตหน้าไมโครโฟนละหมาดอยู่มุอัซซินมาเขาจะอาซานทำยังไงฮะเราก็ต้องขยับเพราะเขาจะอาซานใช่ไหมครับต้องดูสถานที่ที่มันเหมาะและเอื้อต่อการละหมาดได้อย่างราบรื่นนะก็โดยคร่าวๆเนี่ยสมควรกับเวลาละ20นาทีนะครับเลยเวลาลุรีละนะฮะอะไรนะอาจารย์มีคำถามค่ะมีคำถาม2ข้อข้างหลัง3ค่ะครับเชิญเดี๋ยวกันเธอจะถามเยอะเยอะมั้ยไม่เยอะหรอกอาจารย์คืออิหม่ามเนี่ยรอกาที่2ลืมนั่งใต้ยัดแล้วก็ยืนขึ้นไปเลยเสร็จแล้วมะมูมเนี่ยก็ยังเตือนอยู่อีกครับต้องลำค้างจนอิหม่ามเนี่ยต้องลงมานั่งอย่างนี้ถือว่าเสียมั้ยครับไม่เสียนะแต่ว่าไม่ดีละมะมูมก็ไม่รู้เรื่องมะมูมจริงๆแล้วมะมูมต้องปล่อยเตือนเขาแล้วนะครับให้เขาลงแล้วเขาไม่ลงเนี่ยนะครับก็ต้องเขาลุกขึ้นไปยืนแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้เขาก็ยืนเพราะเขาเข้าสู่รูปกฎของเขาแล้วเพราะการยืนเป็นรูปกฎงั้นการที่ถอยลงมาเพื่อที่จะมาทำสิ่งที่เป็นวาญิบที่ไม่ใช่รูปกฎเกรงว่าถ้าเป็นทัศนะของราชการที่เขาเคร่งมากๆเนี่ยเขาจะปรับก็เสียด้วยพอทิ้งรูปกฎลงมาทำของวาญิบเพราะเขาเปลี่ยนจากท่านั่งอัตตะฮียะเพราะเขาไม่ได้นั่งใช่ไหมครับขึ้นไปยืนเพื่อที่จะทำซูเราะห์ทำรากะอ์ต่อไปอันซูเราะห์ฟาติฮะอันซูเราะห์เป็นลำดับเนี่ยการเข้าสู่การยืนถือเป็นการเข้าสู่รูกลของรอกอะห์ถัดไปแล้วนั้นเท่ากับว่าเขาทิ้งรูกลลงมาเพื่อที่จะมาทำวาญิบถามว่าเหมาะไหมไม่เหมาะเลยแต่ว่าเขาลงมาเพื่อที่จะชดเชยหรือทำในสิ่งที่เขาพลาดยังไงก็แล้วแต่ต้องสิวซาวีอยู่ดีครับทั้งลงหรือไม่ลงก็แล้วแต่นะครับแต่ไอ้ลงมาเนี่ยกลัวว่าท่านอุลามะที่เขาเคร่งๆมากๆเนี่ยกลัวว่าเขาจะพิจารณาว่าไม่ถูกนะไม่เป็นไรก็เลยตามเลยไปแต่ต้องสยูซาวีทั้งคู่แหละนะครับอาจารย์อ่านเวลาสยูดหรือลูกกวดให้อ่าน3ครั้งสูงสุดกี่ครั้งคะอาจารย์สูงสุดว่าเรื่อยไปครับให้เป็นจำนวนที่ถึง9เลยเหรอคะอาจารย์9ได้11ได้10 13ได้15ได้100นึงก็ได้ว่าไปเรื่อยๆเท่าที่เราว่าได้รอซูลุลลอฮ์
เคยรูกัวเคยสุญูดนะครับเท่ากับระยะเวลาที่ท่านใช้ในการยืนนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะว่าต้นยาวเราว่าดูอาแทนการตัสบีห์ตัสบีห์เราอาจจะว่าเพียงแค่3ครั้งเช่นสุบฮานร็อบบิยัลอาลาสุบฮานร็อบบิยัลอาลาสุบฮานร็อบบิยัลอาลาเสร็จแล้วเราก็ว่าต้นอื่นไปดูอาในการสุญูดของเราทําได้เรื่อยไปเลยนะครับค่ะเราไม่ได้ว่าเพียงแค่สุบฮาอย่างเดียวเป็นร้อยเป็นพันอย่างนั้นแต่เราจะอ่านดูอาอื่นนะครับอ๋อค่ะอย่างแล้วก็อ่านซูเราะห์ไม่เก่งนะคะไม่ว่าจะซุโบหรือว่าอิซาหรือว่าดูรีอะไรเนี่ยอ่านแต่กุนยากุนยาเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ครับไม่เป็นไรเลยผลบุญก็ได้นะคะผลบุญได้ได้ซุนนะแต่ว่าผลบุญก็ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับเราต้องมีพัฒนาการนะนะครับเมื่อวานนี้เราเรียนทำอะไรอ่ะทำผัดกะเพราวันนี้เรามาเรียนทำนู่นทำนี่เรายังเปลี่ยนกับข้าวไม่ซ้ำได้ใช่ไหมครับซูเราะห์เราก็สมควรที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเอาแค่ว่าเดือนละ1ซูเราะห์สั้นๆนะครับโดยการท่องนะพยายามท่องเอาซูเราะห์สั้นๆจากที่เราอ่านไม่เต็มซูเราะห์เราอาจจะเพิ่มเป็นอายะห์อ่านอายะห์ยาวสักนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะพยายามเพิ่มนะครับเพิ่มให้มีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับค่ะอย่าแซกกันรอค่ะอาจารย์ครับข้างหน้าหนึ่งคำถามไม่มีสมาธิต้องให้เขาปรับใหม่ปรับทัศนคติใหม่การมองที่สยูดถือเป็นการมีสมาธิที่สุดเลยเป็นมักรู้ครับเราซูนมองสยูดเราซูนมองที่สยูดพอเราไม่มองโดยการหลับตาแสดงว่าเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซุนนะห์มันจะกลายเป็นมักรู้ไปโดยอัตโนมัติครับแถมแล้วมึง เดี๋ยวสักครู่นะข้างหน้าอีกคำถามหนึ่งครับระหว่างที่เราอ่านฟาติฮะห์หรือซูเราะห์แล้วเราให้เราลองเปิดอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีซุนนะห์ให้ว่านะครับมีซุนนะห์ให้ว่าแต่คนที่ได้ยินอัลฮัมดุลิลลาห์ในละหมาดไม่ต้องยะฮัมุกัลลอฮ์ไม่ต้องยะฮดีกุมุลลอฮ์ว่าแค่อัลฮัมดุลิลลาห์แค่คนจำอย่างเดียวคนข้างๆไม่ต้องไปว่าอะไรต่ออ้าวเชิญครับนิแว่นครับไม่ได้ยินนะวะอะลัยกุมุสสลามครับอยู่เราอยู่ใกล้มากไหมในกรณีนะถ้าเราอยู่ติดและอยู่ในวิสัยที่เราสามารถหยิบมาเพื่อที่จะปิดเสียงได้นะหรือทำยังไงที่จะลดเสียงเพื่อไม่เป็นการรบกวนและไม่เป็นการเคลื่อนไหวจำนวนครั้งบ่อยๆมากๆเนี่ยอนุญาตให้เราปิดเสียงได้นะถือว่าเป็นการอันตรายและเป็นการรบกวนกับเราและกับคนอื่นเปรียบแบบได้กับกรณีเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเห็นแมลงป่องหรือเห็นตะขาบนี่มันเลื้อยมาเนี่ยซึ่งถ้าเราจะปล่อยให้มันเฉยๆก็ได้ใช่ไหมครับปล่อยแล้วก็ตัวใครตัวมันไปแต่ถ้าเราสามารถที่จะไปตีหรือไปดันคนอื่นถึงแม้เราจะต้องเดินไปหยิบไม้มาตีมันเพื่อเป็นการระงับเหตุการณ์นะนะแม้ให้มันลุกลามเสียหายไปมากกว่านี้ศาสนาอนุญาตให้ถึงแม้เราจะตีมัน3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งก็ตามเขาเปรียบกับกรณีแบบนี้ไม่เกี่ยวกรณีนั้นก็คือกรณีปกติที่มันสามารถที่จะเค้าเรียกว่าทําจํานวนครั้งได้คอนโทรลเองได้เช่นการเดินแบบเนี้ยถ้าเราเดินแล้วสามารถ2ก้าวได้แล้วหยุดอย่างงี้อันนี้สามารถทํา2ครั้งได้แต่ถ้าเช่นสมมติว่าตีตะขาบเนี่ย1 2 1 2ใครก็ตีกันมีมั้ยคําแบบนี้เค้าไม่ต้องรอจํานวนครั้ง2ครั้งตีไปเลย10ครั้งตี1 2 3 4 5ตีให้มันตายให้ได้ก็แล้วกันโดยไม่จําเป็นต้องทํา2ตอนนี้ที่เขาทํา2หมายถึงว่ากรณีที่เราสามารถที่จะทําแค่2ครั้งแล้วหยุดได้อาจารย์คะเมื่อกี้ที่เราเห็นตะขาบเนี่ยมันเป็นตะขาบที่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 มันเป็นตะ
ก็ถ้ามันอยู่ในวิสัยที่ถ้าทำไม่รู้ไม่ชี้ไปสะกิดเขาแล้วเขารู้หรือไม่ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรกับเขาถ้าเราไปสะกิดเขาแล้วหันอะไรยุ่งเลยนะ มันมีเราพยายามสมมติว่าครั้งต่อไปก็แล้วกันส่วนครั้งนี้เราเลยตำเลยไปแล้วก็ครั้งต่อไปนี้ถ้าสลามเสร็จแล้วนี้แบบนี้ไม่ดีนะครั้งต่อไปอย่าให้นะมันรบกวนสมาธิคนละหมาดเขาเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าเราต้องอยู่ที่ว่าเราใช้วิจารณญาณประเมินสถานการณ์ว่าครั้งนี้ที่เราจะทำนะทำได้ดีแค่ไหนเหมาะแค่ไหนบางทีเราอาจจะไปดึงกระเป๋าเข้ามาเราอยากจะปิดเองเนี่ยบอกเขาแล้วสะกิดเขาแล้วเขาไม่ทำแต่เราเข้าใจว่างั้นเราปิดเองดีกว่าถ้าเจ้าของเขาอคติกับเราเขาหาว่าเราไปอะไรไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาไปยุ่งกระเป๋าเขาหรือเขาบอกว่าเราจะเอาของในกระเป๋าเขามันจะกลายเป็นความเสียหายมากกว่างั้นเราครั้งแรกนี้เราอาจจะละไม่ทำอะไรแล้วก็บอกเตือนเขาด้วยวาจาครั้งต่อไปแล้วก็ถือโอกาสอันขออนุญาตนี้เดี๋ยวถ้าครั้งหน้านี้ไม่ได้ยินหรืออะไรฉันปิดให้นะบอกเขาไปเลยอย่างนี้เราขออนุญาตทีหลังดีกว่านะนั่นแหละเราเตือนเขาเที่ยวหลังเราเตือนเขาแต่ครั้งนี้เราเตือนเขาไปก่อนเสร็จละหมาดแล้วเราเตือนเขาแบบนี้แบบมันหนึ่งสองสามแล้วค่อยครั้งต่อไปค่อยนั่นนะไม่เป็นไรนะครับยามะแรกเขาเลือกยังอันนั้นถือเป็นความผิดส่วนตัวถือว่าเขาไม่เข้าใจรอซูลสั่งให้เวลายืนยามะต้องยืนให้เป็นแถวนะยืนไปแถวมันอาจจะเป็นทัศนะของเขาว่าเขาเลือกทัศนะที่ว่าแถวด้านขวาดีกว่าเขาก็เลยอาจจะไปเริ่มด้านขวานะตามแต่เขาอาจจะถือทัศนะว่าเขาไปอะไรไปเริ่มด้านขวานะเขาถือว่าขวาดีกว่าเรื่องกับเป็นส่วนตัวเขานะนะเป็นความผิดส่วนตัวเขานะครับก็คงสมควรกับเวลาแล้วนะครับก็ขออนุญาตจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์